สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำปลาเค็มต้มกะทิอร่อยแบบร้านอาหารไทยกันเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันค่ะซอยตะไคร้3ต้นค่ะตะไคร้เป็นตะไคร้อ่อนหน่อยนะคะจะได้ไม่แข็งหอมแดงซอย4หัวค่ะใครจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้ค่ะใบมะกรูด6ใบนำมาเอาก้านออกก่อนนะคะเสร็จแล้วม้วนค่ะซอยฝอยเลยค่ะหั่นฝอยค่ะปลาเค็มค่ะแม่บ้านใช้2ตัวใครจะใช้เป็นเนื้อเค็มหมูเค็มหรือเป็นปลาทูนึ่งก็ยังได้ค่ะตัดหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะตั้งหม้อใส่กะทิลงไป500 ml ค่ะหน่อไม้ดองค่ะต้มและล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะใครจะใช้เป็นฟักแทนก็ได้ค่ะถ้าไม่ทานหน่อไม้ดองใส่ปลาเค็มใครจะใช้เป็นเนื้อเค็มหมูเค็มปลาทูนึ่งก็ได้ค่ะเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะคะพอให้น้ำขลุกคลิกค่ะน้ำแกงเดือดดีแล้วค่ะใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยค่ะพริกขี้หนูบุบนะคะมากน้อยตามชอบค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเราก็จะได้กลิ่นของสมุนไพรนะคะเคี่ยวกับน้ำกะทิหน่อยนะคะหอมมากค่ะปรุงรสตามชอบค่ะน้ำมะขามเปียก1ทัพพีครึ่งน้ำปลา1ทัพพีน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะปรุงผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยค่ะน่าทานมากๆค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยพอดีค่ะตักใส่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยนะคะน่าทานมากๆนะคะเรามาลองชิมด้วยกันค่ะรสชาติปลาเค็มต้มกะทิของเราก็อร่อยแบบแกงไทยเลยค่ะอารมณ์ก็จะคล้ายๆเราทานต้มกะทิสายบัวต้มกะทิเนื้อเค็มหรือหมูเค็มนะคะประมาณนั้นเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ